ตอบว่าราศีธนูค่ะโกติโกติโกโกโกหรือเปล่าแล้วก็พี่โกครับพี่โกครับผมขอโทษแทนน้องด้วยครับพี่มีให้อภัยเพราะว่าพี่รักหยวนนะโอ้โหทำไมเชื่อพี่โกพูดใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกได้ใช่ไหมใช่รู้สึกว่าแบบก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นแบบอะไรที่ทำให้พี่เขาได้ออกมาพูดซึ่งตันว่าที่จริงแล้วอาชีพนักแสดงเราก็หลายๆคนก็ตกอยู่ในอาจจะตกอยู่ในสภาพนี้อะไรเงี้ยเพราะบางทีเราออกมาพูดไม่ได้นะคะก็เลยแบบรู้สึกอินไปด้วยรู้สึกอินไปด้วยเราก็อาจจะมีโดนข่าวอะไรเงี้ยเวลาแล้วรับมือยังไงอ่ะคือตันเชื่อว่าเราไม่สามารถไปอธิบายให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นได้แต่ว่าเดี๋ยวเวลาจะพิสูจน์เองว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเป็นเขาพูดอะไรเงี้ยสุดยอดปรบมือน้ำตาลรับเกลือรอน้ำตาลครับยอดวิธีการรับมือไม่ยากครับส่งมาให้ยวนยวนรับไว้เองคุณตอบว่าราศีธนูค่ะพี่โก้หนีด้วยโก้ด้วยคือจะบอกว่าจริงๆอ่ะบอกก่อนแล้วสัมผัสพี่โกติเป็นคนที่น่ารักมากไม่ถือตัวเลยแต่ทีเนี้ยพี่โกติอ่ะเขามีความเสี่ยงที่ว่าฟังจากเรื่องราวของเขาแล้วก็อาชีพของเขาคือการอ่านข่าวด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเวลาอ่านข่าวมันมีทั้งข่าวที่มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟสำหรับหลายๆคนบางคนเขาอาจจะมองแบบว่าเฮ้ยทำไมนำเสนอข่าวอย่างนี้ไม่ถูกใจทุกคนนะใช่ไม่ถูกใจทุกคนและทีเนี้ยสังคมโซเชียลเราเดี๋ยวนี้มันเป็นอุปทานหมู่ใครจุดมาสักหนึ่งเนี่ยมันต่อกันโดยที่คุณยังไม่ได้รู้ความจริงเลยเพราะว่าราศีธนูค่ะตัวเองเพราะอะไรพี่ก๊อทุกวันนี้หนูมองว่าหนูกลายเป็นคนที่ดูแย่ในสายตาของใครหลายๆคนเฮ้ยทำไมอ่ะเหรียญมีสองด้านมันไม่มีใครที่จะทำให้คนรักไอ้ทุกคนหรอกเราก็ไปหัดอ่านคอมเมนต์ที่ดีๆคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจเราแล้วที่สำคัญต่อให้เขาด่าเราแค่ไหนมันไม่ได้ทำลายเราไปแต่อย่างน้อยเลยพี่โกติครับครับแต่พวกเราทุกคนที่นี่รักพี่โกตินะครับพวกเรารักโกติคุณหันไปดูไปนอนข้างหลังไปโพลิพัท